ขอนำท่านผู้ชมไปยังเวทีมวยชั่วคราวนะฟาร์มจระเข้จังหวัดสมุทรปราการนะครับเพื่อชมการถ่ายแล้วก็มาเคยชกกับอิสระศักดิ์กิรินหรือแม้กระทั่งเชอรี่ก็ชกมาแล้วนะครับชกมวยไทยมาหมดแล้วดังๆทั้งนั้นเริ่มยกที่1แล้วนะครับรามอนเดกเกอร์จากฮอลแลนด์หรือว่าไอ้กระหันนรกอยู่มุมแดงนะครับนักมวยไทยคือโคบานอยู่ฝ่ายน้ำเงิน142ปอนด์เท่ากันนะครับอย่ากระพริบตาโคบานซ้ายล้วนๆนะครับเดกเกอร์นี่ขวาแต่ว่ามีหมัดหน้าน่ากลัวเหลือเกินมวยขวาแต่ว่ามีหมัดหน้าคือหมัดซ้ายแรงนะครับโคบานนี่ล้ำสันแต่ว่าเตี้ยกว่านิดนึงรามอนเดกเกอร์นี่ไม่กลัวโคบานนะครับแกบอกว่าอยากจะชกกับแสงเทียนน้อยด้วยรามอนเดกเกอร์เน้นนะครับจะมีสูตรก็คือเตะขาแล้วก็ฮุกลำตัวแล้วขวาบนนะครับจะสลับกันไปตลอดเวลาทีเดียวเพราะฉะนั้นเผลอไม่ได้ครับตอนนี้แกมีจิตวิทยานะครับคือช่องหน้าช่องตาของโคบานดูก่อนรามอนขยับใครจะต่อยก่อนแล้วใครจะเตะก่อนนะคุณสิงห์ขาวดูนะเป็นไงครับมีแข้งขวานะครับโดนเข้าไปเต็มๆออกลายทีเดียวครับแข้งขวาโคบานโคบานชายโครงแดงขึ้นมาทันตาเห็นทีเดียวครับท่านผู้ชมครับโอ้โหพวกนี้เขาเรียนรู้จริงๆครับในเรื่องของศิลปะมวยไทยสมกับคำว่าเป็นลูกหลานนายขนมต้มทีเดียวครับนี่ครับมีการเตะขาล่างก่อนเดกเกอร์เจาะล่างอีกทีนึงรามอนเดกเกอร์นี่เคยเตะก้านคอซูเปอร์เล็กลงไปแล้วนะครับที่ลูมินีในวันนั้นคือแข้งขวาก้านคอรามอนหยอกไปหยอกมาอีกวันนี้ยังไม่เห็นเล่นหมัดเตะขวาสูงติดการของโคบานโคบานวันนี้ต้องระวังตัวใหญ่แล้วเพราะว่ารามอนเดกเกอร์นี่มาเตะด้วยนะครับไม่ใช่มีหมัดอย่างเดียวครับข่าวว่าโคบานจะเปลี่ยนแผนทำไปทำมานี่รามอนเปลี่ยนแผนซะก่อนนะครับแทนที่จะชกกับเป็นฝ่ายใช้แข้งทักทายซะก่อนอย่างหนักๆทีเดียวครับโคบานแล้วก็เกรงไว้เต็มที่เดียวครับตาเขม็งกระพริบไม่ได้กระพริบแล้วมาเป็นชุดครับไอ้หมัดหมอลำขยับอีกติดไว้หุกขวาเตะซ้ายตามอีกทีนึงเดกเกอร์กาสูงผมเป็นห่วงนะครับคุณเหม็งขาวเวลาโคบานเตะนี่การตกไปนิดนะครับเดี๋ยวจะแม่รามอนเดกเกอร์นี่เรียนรู้ศิลปะแม่ไม้มวยไทยนี่เหลือเกินนะโคบานทุกขวาเตะซ้ายลำตัวของเดกเกอร์เดกเกอร์ไม่ถอยนะครับขยับเข้าหาอีกเดกเกอร์ติดไปอีกติดมาเรื่อยโคบานต่อยซ้ายตรงไปทีนึงเดกเกอร์ตามมาอีกเดกเกอร์ติดเข้ามาเดกเกอร์เตะขวาลำตัวโคบานเตะซ้ายลำตัวเดกเกอร์เตะขามาทีนึงเอาละครับคนละทีโอ้โหเสียงดังตับตับเข้าเนื้อเนื้อเลยครับทั้งคู่นี่ระวังตัวกันแจทีเดียวแข้งซ้ายโคบานแข้งขวารามอนนะครับซ้ายกับขวามารามอนเองก็สีข้างแดงเหมือนกันโคบานไปซ้ายทีนึงเอาแล้วเอาปิดจังหวะไปนิดครับถึงขาโคบานตามอีกโคบานวันนี้มั่นอกมั่นใจเหลือเกินนะครับโคบานติดอีกใครพลาดไม่หวังลงเปลนะครับคู่นี้มวยชั่วคราวที่ฟาร์มจระเข้สมุทรปราการวันนี้ครับคืนวันนี้นี่โอ้โหคึกคักยิ่งใหญ่เหลือเกินครับแล้วก็ขอเรียนย้ำนิดนะครับว่าการชกวันนี้นี่ภายใต้กติกามวยไทยทุกอย่างครับอย่างไรก็ตามนะครับคุณอย่างไรก็ตามนะครับต้องขอขอบพระคุณอันตสินที่ให้การสนับสนุนในการจัดการถ่ายทอดสดในวันนี้นะครับอันตสินสนับสนุนศิลปะแม่ไม้มวยไทยเช่นเคยนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเตะก้านคอครับคุณสุพงศ์ครับถ้าบอกว่าทางรามอนเดกเกอร์นี่เตะก้านคอแล้วก็ทางอันตสินจะให้ไหมครับให้ครับเตะก้านคอนับกว่า 5,000 บาททางน็อกก็ 10,000 บาทปกติเชิญครับคุณสิงห์ตาครับมาชมกันในยกที่2ครับยกที่2โคบานน้ำเงินนะครับฝ่ายแดงคือเดกเกอร์เดกเกอร์ใช้โครงแดงเหมือนกันลึกแทงของโคบานนะครับใช้โครงขวาโคบานติดอีกเดกเกอร์ถีบซ้ายยันไว้ทีนึงโคบานตั้นมาเตะซ้ายลำตัวเดกเกอร์เตะล่างมาโคบานติดอีกโคบานติดไหมโคบานติดตลอดไม่เรายอมให้เดกเกอร์บุกนะครับเดกเกอร์นี่สายตานี่จิตวิทยาด้วยนะครับจ้องหน้าจ้องตาโคบานพยายามข่มขู่โดยสายตาโคบานติดอีกโคบานตามเตะยังไม่ถึงเดกเกอร์ปั่นหมัดแล้วจะเตะนะครับยังไม่เตะเตะขวามาทีนึงโคบานขยับอีกโคบานขยับเข้าไปเดกเกอร์ไม่ปล่อยให้โคบานเดินนะครับโคบานเจาะล่างเตะซ้ายลำตัวต่อยไม่หมัดดียังไม่ลึกโคบานเจาะล่างอีกเดกเกอร์ทีขวาหน้าท้องของโคบานเดกเกอร์เตะล่างอีกทีนึงโคบานตั้นหมัดไว้โคบานจะสวนนะครับยังไม่ได้สวน
ุบันทุกขวาเตะซ้ายลำตัวของเดกเกอร์ใต้โครงของรามอนเดกเกอร์นั้นไหม้ไปแล้วครับแขนขวานี่ไหม้เกรียมเลยทีเดียวแหมตื่นเต้นเหลือเกินนะครับคุณลุงอ่านครับเดกเกอร์เตะขวาลำตัวอีกเชื่อว่าทุกคนครับทั้งในเวทีและก็แฟนมวยที่บ้านนะครับแทบจะไม่หายใจเลยทีเดียวครับครับคุณสุพงศ์ครับโอ้โดนโดนใช้ไปหมัดกันแล้วนะครับแต่ว่าโดนซ้ายของเดกเกอร์เหมือนกันเดกเกอร์ยิ้มนะครับยังโดนไม่ถนัดครับโอ้เผลอไม่ได้ทีเดียวมาทุกขวาเตะซ้ายตามอีกนะครับมาลุ้นกันนะครับว่าขอให้ของเราโดนเข้าบ้างชกโดนเข้าบ้างครับนี่ครับโดนเหมือนกันครับเดกเกอร์เดกเกอร์เตะขวาลำตัวของบานต่อยซ้ายมาบานเตะซ้ายลำตัวอีกบานติดอีกแรงเชียร์กระหึ่มแล้วนะครับภายในเวทีตามกระเทศสมุทรปราการบานเตะซ้ายลำตัวอีกเดกเกอร์ต้องเปลี่ยนการทีบบานต่อยซ้ายเข้าไปเดกเกอร์กอดคอบานทันศอกบานทันศอกอีกทีนึงยายแอนตาซินได้จ่ายครับชกกันแบบนี้เข็มละ400บาทนะครับคุณอ่านครับเดกเกอร์ต้องการสูงตัวนี้ตัวบานติดอีกตัวบานติดมาเตะซ้ายลำตัวเดกเกอร์ยับขวาเตะขวาเข้าไปอีกเดกเกอร์เนี่ยประมาทไม่ได้นะครับคุณอ่านครับโอ้โหชุดนี้ชุดใหญ่แต่ตัวบานยกนี้ทำได้ดีครับมีเตะสลับเข้าโดนเข้าไปไปไปเลยโอ้หนึ่งสองเข้าไปสองหมัดตัวบานยังแน่นอยู่นะครับกำแพงยังแน่นหนาอยู่แข้งซ้ายของโคบานนี่หนักเหลือเกินครับโดนอีกทีนึงเดกเกอร์ต่อยขวาโดนหน้าโคบานโคบานตีดิเดกเกอร์เตะล่างมาโคบานต่อยซ้ายไปทีนึงโคบานตีดิเดกเกอร์จ่อละโคบานเตะซ้ายเข้าเอาละครับแลกกันคนละตีนี่แล้วเดี๋ยวจะรู้นะครับโคบานตีดิโคบานวันนี้กะน็อกให้ได้เหมือนกันนะครับหมดยกที่2ครับโอ้โหแลกกันตอนนี้ว่ากันด้วยอาวุธยาวครับนั่นก็คือแข้งแล้วก็จะเห็นว่าสามารถพยัคฆ์อรุณของเรานะครับขึ้นไปช่วยเทรนกับโคบานลูกเจ้าแม่สายทองครับอดีตยอดมวยไทยที่ฝีไม้ลายมือนั้นไม่มีใครเทียมทานนะครับเรามาดูกันว่ายกที่3นั้นจะเป็นอย่างไรรามอนเดกเกอร์เองนี่โดนแข้งเข้าไปก็มีอาการสะดุ้งเหมือนกันครับชายโครงแถบขวานั้นไหม้เกรียมไปหมดแล้วนี่ครับสามารถพยัคฆ์อรุณของเราเข้าไปเน้นบอกให้ใช้แข้งเน้นๆเข้าไปนะครับแต่ข้อสำคัญเน้นๆเข้าไปแล้วกาดอย่าตกหัวกันน็อกอย่าหลุดนะครับยกที่3ครับคุณหญิงสาวก็ความตื่นเต้นความสะใจครับผ่านมา2ยกแล้วนะครับเป็นคู่มวยที่แฟนรอคอยฝ่ายแดงเดกเกอร์น้ำเงินโคบานนักมวยไทยวันนี้อดีตแชมป์โลกอดีตยอดมวยไทยนะครับสามารถมาเป็นเทรนเนอร์ให้เสร็จโคบานจ่อแหม1 2ของเดกเกอร์เกอร์หุบขวาอีกโคบานเตะซ้ายจ่อเข้าไปโคบานติดอีกโคบานกระน็อกเหมือนกันเตะล่างต่อยซ้ายเข้าไปอีกโคบานติดอีกเดกเกอร์แทงเอาขวามาทีนึงเดกเกอร์นี่พิสงรอบตัวโคบานเตะซ้ายลำตัวต่อยซ้ายเข้าหน้าโคบานตามอีกต่อยหุบซ้ายเข้าไปโคบานเดินต้อนแล้วนะครับตอนนี้โคบานเดินต้อนแล้วโคบานเดินต้อนติดแล้วเตะล่างอีกทีนึงเดกเกอร์อยากจะแฟบหรือเปล่าโคบานจ่อไล่อีกเดกเกอร์เปลี่ยนการจ่อทีเดียวโคบานกวนจำเบาลงไปโคบานเดินต้อนอีกเดกเกอร์เตะขวาสูงโคบานตามบี้เข้าไปอีกโคบานกะน็อกนะครับเดกเกอร์ต่อโดนหมัดซ้ายของโคบานไม่เต็มหมัดเดกเกอร์ใช้โครงด้านขวานี่ด้านหลังไม่แล้วนะครับแข้งซ้ายของโคบานนี่อัดเข้าไปเดกเกอร์เตะล่างโคบานเตะซ้ายลำตัวเดกเกอร์เตะล่างอีกโคบานเดินบี้เข้าไปอีกโคบานเดินบี้เข้าไปชัวร์หลังยังไม่ออกนะครับโคบานเดินบี้เข้าไปอีกติดตลอดคือตลอดอีกเจาะล่างอีกทีนึงใช้โครงไม่เลยนะครับเดกเกอร์ทำท่าจะต่อยขวาโคบานต่อย 1-2 โดนหน้าโคบานโคบานไม่เป็นไรโคบานกาตกไม่ได้นะครับโคบานเตะซ้ายตามอีกเดกเกอร์ต่อย 1-2 โดนหน้าโดนหมัดซ้ายของโคบานโคบานทำไม่แลกด้วยเดกเกอร์ต้องถอยโดนหมัดของโคบานไม่หมัดโคบานบวกแล้วนะครับโคบานบวกแล้วแฟนมวยเฮเทกันลั่นสนามทีเดียวแฟนมวยกรี๊ดนะครับตอนนี้โคบานหุกขวาโดนกกหูโคบานติดโดนหมัดขวาของโคบานโคบานจ่อไล่อีกทีนึงแล้วก็ต่อยโดนหมัดซ้ายของโคบานโคบานติดแล้วก็ถีบซ้ายลำตัวโคบานเดินบี้เข้าไปแล้วก็ต่อยขวาโดนหน้าอีกโคบานเดินติดบี้โคบานกะจ่อล่างก่อนต่อยหุกขวาเตะซ้ายลำตัวแล้วก็จ่อโดนหมัดซ้ายของโคบานเตะซ้ายตามอีกทีนึงแล้วก็ถีบขวาไว้เดกเกอร์ยังไม่ออกอาการนะครับไม่ออกอาการเจเดกเกอร์ต่อยหนึ่งโคบานต่อยซ้ายเข้าไปอีกเดกเกอร์ปิดเดกเกอร์นี่หมัดขวาไม่ตกนะครับ
ใช้โครงด้านขวานี่ไม่ไปแล้วโคบานติดอีกเด็กเกอร์ต่อยโดนหน้าของโคบานไม่ลงนะครับไม่ลงเด็กเกอร์ทำท่าจะตีโดนศอกของโคบานแหมยื่นหน้ายื่นตาแหมนี่เลยครับเด็กเกอร์บอกไม่เป็นไรโดนศอกนี้ยังไม่เป็นไรข่มขู่โคบานซะอีกยื่นหน้ายื่นตาหลอกนะครับว่าไม่เท่าไรโคบานเตะซ้ายลำตัวเด็กเกอร์โยนเข่าขวามาโดนศอกเมื่อสักครู่นี้นะครับยังยื่นหน้ายื่นตาหลอกโคบานเลยทีเด็กเกอร์เด็กเกอร์เตะขวาลำตัวโคบานในมือตกไม่ได้นะครับเด็กเกอร์พิษหมดยกที่3มาตรงนี้เลยครับที่มารามอนเด็กเกอร์เองงั้นก็สาวหมัดเป็นว่าเล่นทีเดียวโคบานโดนนะครับแต่ว่าวันนี้ทนทายาทเด็กเกอร์เองก็โดนในปลายยกนั้นถูกศอกสั้นของโคบานเข้าไปถึงกับยืนซึมครับแล้วก็ตีขึ้นเป็นยืนหลอกยืนขู่เอาไว้ครับโคบานก็ไม่กล้าผีผลางเข้าไปเจอศอกสั้นเขาติดปลายคางครับขวาลูกบวกเดี๋ยวมาชมกันนะครับในยกที่4นั้นจะเป็นอย่างไรโคบานนี่ใช้แข้งซ้ายได้ดีทีเดียวครับในยกที่ผ่านมาครับอุ่นหวาดครับอันนี้หากกับมวยคู่ใดนะครับดุเดือดเต็มร้อยรับรางวัลจาก M100 รถเข้มข้นทันทีนะครับครับ M100 เราก็สนับสนุนแม่ไม้มวยไทยนะครับยกที่4โคบานเตะล่าอีกทีนึงโคบานเดินพี่เขาอีกโคบานจ่อล่าเล่นล่าอย่างเดียวให้ฐานทับก่อนเด็กเกอร์ยังตาสูงโคบานจ่อล่าอีกขาขวาทำท่าจะเดี้ยงเลยครับคุณสมิงขาวครับโดนเข้าไป 2-3 ทีโคบานติดอีกโคบานหันมาลงล่างอย่างเดียวตัวนี้โดน 1-2 โคบานเตะซ้ายลำตัวเด็กเกอร์ยับซ้ายมาทีนึงโคบานจ่อล่าอีกแต่เด็กเกอร์ยังไม่ออกอาการเจนะครับโคบานขยับอีกเด็กเกอร์เตะซ้ายลูกนี้ไม่เท่าไรนะครับเตะลูกนี้เตะไม่เท่าไรมวยซ้ายนี่เตะซ้ายไม่เข้านะครับเด็กเกอร์ยังไม่เตะขวาโคบานบอกไม่เป็นไรโคบานจ่อล่าอีกติดไปอีกยามตอดไม่ยอมให้ออกมานอกมุมโคบานฮุกขวาไม่ถึงเด็กเกอร์ยังไม่ออกโคบานตามเตะซ้ายลำตัวเด็กเกอร์ทำไงยังไม่เข้านะครับเด็กเกอร์ต่อยโคบานต่อย1-2เตะซ้ายลำตัวโคบานมาเป็นชุดตอนนี้โคบานฮุกขวาเข้าหน้าต่อย1-2เข้าหน้าต่อยซ้ายอีกฮุกซ้ายเข้าไปอีกเด็กเกอร์หลอกไปเรามาบอกต่อยมาไม่เป็นไรหักโคบานไม่หนักเด็กเกอร์เดี๋ยวมีจิตวิทยานะครับคอยขบคุโดน1-2ของโคบานอีกโคบานโดนลูกนี้ของเด็กเกอร์นะครับคอยขู่คอยยืนหน้ายืนตาหลอกเด็กเกอร์เข้าอีกตอนนี้เดี๋ยวเปลี่ยนโดนโคบานเตะล่าอีกทีนึงโคบานไม่เดินบี้นะครับเด็กเกอร์ต่อย1-2ทุกท้ายโดนท้ายของโคบานลงไปแล้วนะครับแดกเกอร์ลงไปแล้วโดนทุกท้ายของโคบานมาการให้ชกต่อมาตามนี่บิ๊กมาต่อย1-2แดกเกอร์จับคอไว้ยังงงอยู่นะครับมาต่อย1-2เข้าหน้ามาเตะท้ายถูกต่อยท้ายเข้าหน้าอีกมาต่อยท้ายเข้าหน้าต่อยเพื่ออีกแดกเกอร์โดนท้ายอีกมาโดนท้ายอีกมาลงไปลงมาต่อยท้ายเข้าอีกแดกเกอร์ลงไปแล้วโคบานเดินบุกพิกโคบานอีกทีเดียวนะครับต่อย1-2เข้าไปเด็กเกอร์เข้ามาแล้วกดไม่ได้แตกแล้วนะครับเด็กเกอร์แตกแล้วคือขวาโดนหมัด1-2อีกโคบานเดินต้อเข้าไปโคบานเดินต้อเข้าไปอีกโคบานเดินต้อเข้าไปเด็กเกอร์เตะมานิดโคบานเตะซ้ายลำตัวเด็กเกอร์แตกแล้วนะครับกรรมการระดมหน้าบางช้างยุติการชกนะครับให้หมอดูก่อนนะครับคิ้วขวาแตกแล้วตอนนี้แต่เลือดยังไม่ไหลเยอะนะครับว่าไงหมอบอกว่าไงยังชกต่อไปได้โอ้แต่เป็นแผลยาวเหลือเกินครับประมาณ5เซนติเมตรนะครับโคบานเดินบุกเข้าอีกโดนถีบทีเดียวโคบานล้มไป2นับแล้วนะครับเด็กเกอร์โคบานขยับเข้าอีกเด็กเกอร์นี่สติสตังคืนเร็วเหลือเกินหายงงแล้วหายงงแล้วนะครับโคบานจะเอาแม่นๆเตะซ้ายลำตัวอีกหมดยกที่4ของโลกมวยไทยนะครับที่มีการส่งสัญญาณผ่านดาวเทียมไปทั่ว3ทวีปด้วยกันครับยุโรปอเมริกาแล้วก็เอเชียครับที่ประเทศญี่ปุ่นมาชมภาพช้ากันครับดูกันให้ชัดๆจะนะครับในขณะที่นี่แหละแรงบวกของหมัดที่โคบานอัดเข้าไปครับในจังหวะที่รามอนเดกเกอร์ผวาเข้าหาโอ้โหนี่เป็นนับแรกนะครับนับแรกเท่านั้นผ่านไปแล้วก็วันนี้โคบานต่อยดีเหลือเกินครับ
มีการปูพรมไปก่อนด้วยแข้งครับเตะไปที่เตะตัดขาแล้วขึ้นลำตัวแล้วก็ต่อยอีกทีนึงแล้วก็ศอกเดียวแท้ๆนะครับเรียกเลือดออกมาจากหางคิ้วของรามอนเดเกอร์ครับครับอย่างไรก็ตามนะครับทีมงานทรงชัยบ็อกซิ่งโปรโมชั่นต้องขอขอบพระคุณรีเจนซี่บรันดีไทยที่กล้าบอกว่าเป็นของไทยมากว่า20ปีนะครับวันนี้ขอขอบพระคุณรีเจนซี่ด้วยยกสุดท้ายนะครับเสียงเชียร์ภายในเวทีฟาร์มจระเข้สมุทรปราการก็หึมไม่หมดนะครับโคบานอย่างเดียวนะครับเดเกอร์โดนนับด้วยแล้วก็แตกด้วยนะครับวันนี้ช้ำพอสมควรทีเดียวโคบานต่อยซ้ายเดเกอร์เตะตามมาทีนึงเตะไม่ได้ผลเท่าไหร่นะครับเดเกอร์การอย่างนี้เตะซ้ายนี่ไม่โดนเตะขวากันอีกโคบานเดินติดเข้าไปโคบานไม่ประมาทนะครับจะเลือกเป้าแม่นโคบานติดอีกกำลังยังเหลือเฟือนะครับกำลังยังเหลือเฟือเดเกอร์นี่ก็ไม่อ่อนทีขวายันหน้าท้องของโคบานโคบานเดินมีอีกโคบานเข่งซ้ายไว้เข่งซ้ายไว้เดเกอร์นี่แขนนอกอ่อนในนะครับทำท่าขู่โคบานเพราะโดนหมัดแต่ว่าโดนจังๆแล้วนี่ก็หล่นเหมือนกันนะครับเดเกอร์เตะขวาโคบานเตะซ้ายลำตัวเดเกอร์ครับออกอาการเจ็บครับเจอแข้งเข้าไปเนื้อตัวนี้เอี้ยวไปเลยหลบโดนไหมโดนไหมโดนไหมโดนอีก3หมัดโคบานเตะซ้ายลำตัวตามเลือดไหลเป็นทางมาอีกแล้วนะครับรามอนเดเกอร์ไหลมาไม่เยอะทำเลือดได้ดีเหลือเกินนะครับแฟนมวยบอกว่าสะใจครับบอกเป็นอะไรเอารามอนเดเกอร์อยากกันฟันหรือเปล่าครับรามอนเดเกอร์พื้นเวทีคงจะลื่นนะครับคงจะเตะมากถีบกันทีนึงโคบานเดินบีบิกโคบานจ่อล่างโคบานไม่ถอยนะครับได้นับสองครั้งแล้วยังไม่ถอยเตะลำตัวต่อยหุบขวาเตะซ้ายลำตัวหุบใหญ่เดเกอร์เตะขวาโต้โคบานเดินต้อนอีกเดเกอร์ไม่ถอยนะครับยกนี้ไม่หลอกแล้วยกสุดท้ายนี่ไม่หลอกแล้วโคบานตามอีกโคบานขยับอีกเดเกอร์เปลี่ยนไปโคบานต่อย1 2แต่ล่าโคบานนี่แน่นนะครับวันนี้มาแน่นทีเดียวโคบานเดินนี่เข้าไปเดินดีไม่ล้วงนะครับเสียงเชียร์ก็เห็นไม่หมดภายในเวทีโคบานนะครับจะให้น็อกให้ได้เดเกอร์ต่อยพุ่งซ้ายมาหมัดโคบานเดินต่อยอีกโคบานเดินต่อยอีกเดเกอร์ต่อย1 2โดนหน้าโคบานทีขวาตัวโคบานที่บอกไปแล้วนะครับว่ารามอนเดเกอร์นั้นไม่ใช่มาหมัดเดียวครับมาเป็นชุดครับโคบานเมื่อกี้เกือบจ้ำเนี่ยหมดยกสุดท้ายครับขอบคุณแอนเดอร์สันนะครับที่ให้โคบานมาชกในช่วงพิเศษวันนี้ครับเพราะว่าจริงๆแล้วยังอยู่ในช่วงของแชมป์โลกให้กับผู้ชนะของคู่นี้ด้วยครับผมนี่เป็นความยิ่งใหญ่ของมวยไทยนะครับที่ได้มีการเผยแพร่ออกไปทั่วโลกโคบานลูกเจ้าแม่ไซทองและโคบานลูกเจ้าแม่ไซทองก็เป็นฝ่ายชนะคะแนนไปครับประธานการจัดเขตมีฝ่ายแดงสปิริตต่อกันครับรามอนเดเกอร์เองก็ยอมรับจะยอมรับในความพ่ายแพ้ครับให้หมัดหมอลำรามอนเดเกอร์เอาด้วยครับสนุกด้วยนี่คือขวัญใจของแฟนมวยโดยแท้ครับทุกคนพร้อมได้นะครับร่วมพร้อมกับโคบานได้นะครับความยิ่งใหญ่ความหวังใจตื่นเต้นแล้วก็สนุกสนานปนกันไปนะครับบรรยากาศนี่เป็นบรรยากาศที่เวทีมวยชั่วคราวในฟาร์มจระเข้สมุทรปราการครับถ่ายทอดสดทางช่อง3ครับคุณองอาจครับครับถ้าบอกว่ามีเสียงเพลงอย่างนี้ผมว่าถ้าเกิดว่าจระเข้ตื่นว่าไงครับก็ครับขณะนี้ขึ้นมาเล่นด้วยหรือเปล่าครับครับขณะนี้พลอากาศเอกสมบูรณ์ระหงนะครับท่านประธานอำนวยการจัดการแข่งขันก็ได้มอบคาดเข็มขัดแชมป์โลกมวยไทยรุ่นเวลเตอร์เวทให้กับโคบานลูกเจ้าแม่ไซทองเรายังมีคู่มวยไทยมันๆนะครับที่จะต่อยกับอังกฤษต่อยกับฝรั่งเศสอีกครับคุณองอาจ4คู่ครับคุณองอาจครับอย่าลืมว่าโคบานลูกจะไม่ใส่ทองนะก็จะต้องเป็นผู้ชิงตำแหน่งมวยรอบเจ้าไลท์เวทแอนตาซินด้วยนะครับก็ตอนนี้ฟอร์มสดเหลือเกินครับ
รามอนเดเกอร์วันนี้สงสัยจะหาทางกลับบ้านไม่ถูกครับเจ็บตัวเหลือเกินมาครั้งนี้แต่เขายังครุ่นคิดนะครับว่าทำไมถึงโดนหมัดลงไปนับแต่จะว่าไปแล้วครับท่าทรหดนั้นเขามี 100% ทีเดียวครับรู้ว่าจังหวะไหนควรทำไม่ควรทำครับอย่างไรก็ตามนะครับทีมงานทรงชัยบ็อกซิ่งโปรโมชั่นต้องขอขอบพระคุณแอนเตอร์ซินนะครับผู้ให้การสนับสนุนศิลปะแม่ไม้มวยไทยมาตลอดโดยเฉพาะอย่างยิ่งครั้งนี้ด้วยก็เหมือนกันนะครับทางโคบาลนี่จะต้องไปชิงแชมป์มวยรอบจาระเวแอนเตอร์ซินนะครับคุณสาพงศ์ครับและโดยเฉพาะอย่างยิ่งบริษัทโอโซสภาเต็กเฮงยูผู้ผลิตเอ็มร้อยรถเข้มข้นนะครับก็ให้การสนับสนุนศิลปะแม่ไม้มวยไทยมวยคู่สำคัญอีกคู่นึง